สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยข้อความสุดซึ้งพี่ชายถึงก้อยรัชวินพร้อมบอกพ่อแม่ว่าใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับวันพิเศษที่สำคัญสุดๆ สำหรับคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีก้อยรัชวินกับนักร้องหนุ่มมาร์เทตูนบอดี้สแลมเข้าพิธีแต่งงานในวันที่28พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมพราซ่าแอทินีช่วงนี้สาวก้อยและหนุ่มตูนก็ได้ควงแขนเดินสายแจกการ์ดรัวๆรวมไปถึงชุดแต่งงานและลุคแต่งหน้าทำผมในวันวิวาแล้วด้วยล่าสุดสาวก้อยได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมพี่ชายพร้อมรีโพสต์ข้อความสุดซึ้งจากพี่ชายว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะจริงๆก็รู้จักน้องสาวคนนี้มาเกือบ37ปีละตอนเด็กๆพวกเรา3พี่น้องสนิทกันมากเล่นด้วยกันทุกอย่างทั้งเกมหุ่นยนต์เตะบอลตุ๊กตากระดาษขนาดตุ๊กตาบาร์บี้ยังถูกจับตัดผมเป็นสกินเฮดเลยกิจกรรมที่เราเล่นกันเสมอคือการสร้างบ้านเอาหมอนมากองๆทำเป็นกำแพงเอาของเล่นทั้งหมดมาอยู่ในบ้านแล้วผมก็บอกว่าเล่นสระผมกันก้อยสระผมให้หน่อยพอเราให้ก้อยสระไปสักพักก็รู้สึกถึงความเปียกใช่ครับมันคือน้ำลายของน้องสาวผมนี่เองโตขึ้นมาหน่อยผมเข้ามหาลัยต้องอยู่หอเริ่มห่างจากน้องสาวคนนี้และยิ่งห่างขึ้นไปอีกตอนไปเรียนต่อสมัยก่อนไม่มีไลน์ Facebook เหมือนสมัยนี้ตอนนั้นต้องใช้โทรกันอย่างเดียวพวก YouTube หรือ Netflix ก็ไม่มีดูรายการไทยก็ต้องเช่าวิดีโออย่างเดียวช่วงนั้นเป็นช่วงที่ก้อยเพิ่งเข้าวงการพอดีจำได้ว่าดูรายการสารแน่แล้วก้อยเป็นพิธีกรอยู่แค่ช่วงสั้นๆเราบอกเพื่อนๆว่านี่ไงน้องผมและก็เป็นเรื่องปกติไม่มีใครเชื่อผมสักคนจนถึงวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าบอกใครถ้าเขาไม่ได้ถามหรือสงสัยจากนามสกุลจริงๆเพราะส่วนมากทุกคนจะพูดว่าจริงๆสิพี่แท้ๆหรือเปล่าฮ่าๆเรื่องความรักเราก็ไปรับน้องที่เรียนพิเศษมีหนุ่มเดินมาส่งด้วยความเป็นพี่ชายจำได้ว่าพูดอะไรสักอย่างที่ทำให้น้องไม่สบายใจอารมณ์ว่าสนใจเรียนก่อนเรื่องความรักไว้ทีหลังอะไรประมาณนี้ก็น้องสาวเราหน้าตาดีพี่ชายก็ห่วงเป็นธรรมดาสิเนอะนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก้อยไม่ค่อยปรึกษาเรื่องหัวใจกับผมก็ได้แล้วก็มาถึงวันหนึ่งก้อยบอกว่าวันก่อนก็จัดรายการที่แฟทแล้วได้สัมภาษณ์บอดี้สแลมเราก็เฮ้ยเจ๋งว่ะวงโปรดของเราด้วยสักพักก้อยก็บอกว่าพี่ตูนมาขอเบอร์ตอนนี้ก็คุยกับพี่เขาอยู่ส่วนตัวผมไม่ติดอะไรแอบเชียร์เสียด้วยซ้ำผมมันเด็กอินดี้ชอบฟังเพลงดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วเราก็บอกว่าของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆสุดท้ายยาวจริงจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็10ปีได้แล้วมั้งสุดท้ายต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลพวกเรา3พี่น้องเป็นอย่างดีขอบคุณก้อยที่ช่วยประคองทุกคนเมื่อมีปัญหาก้อยเป็นผู้ให้จริงๆและต้องขอบคุณพี่ตูนและครอบครัวคงมาลัยที่ดูแลน้องสาวผมเป็นอย่างดีครับผมฝากพี่ตูนดูแลน้องสาวที่รักของผมคนนี้ด้วยและขอต้อนรับพี่ตูนเข้ามาเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวพวกเราอย่างเป็นทางการนะครับรักพี่ชายครับ#ToGetherForeverKTต่อมาได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมคุณพ่อคุณแม่พร้อมข้อความสั้นๆก่อนน้ำตาจะไหลว่าพ่อแม่จ๋าลูกสาวคนเล็กของพ่อกับแม่จะออกเรือนพรุ่งนี้แล้วนะคะกราบขอบพระคุณพ่อแม่ที่ดูแลเด็กหญิงรัชวินคนนี้มาตลอด36ปีเขียนยาวมากไม่ได้แค่นี้ก็จะร้องไห้แล้วเตรียมตัวตาบวมได้เลยจ้ะฮือโฆษณาทิชชู่ต้องเข้าตอนนี้รักพ่อแม่ที่สุดในโลก27พฤศจิกายน2563ก่อนวันแต่งงาน1วัน #ToGetherForeverKT ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ